ก็เรียกว่าโดนวิจารณ์นะครับตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ The Snake ครับทั้งโปสเตอร์ที่เขาบอกว่างานหยาบนะฮะเปิดรับสมัครออกแบบโปสเตอร์แต่พอผลงานที่ได้ชนะเลิศเนี่ยกลับไม่ใช้ผลงานดังกล่าวในการโปรโมทภาพยนตร์แล้วก็ไปใช้โปสเตอร์เดิมโดยให้เหตุผลนะฮะว่าทำไฟล์ของผู้ชนะเลิศเนี่ยหายไปนะครับจนล่าสุดนะฮะได้เลิกฉายไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยทีมงานผู้จัดก็ได้จัดโปรโมชั่นดูหนัง99บาทเองทุกที่นั่งเลยเพื่อเป็นการเชิญชวนแฟนๆเนี่ยให้ไปร่วมชมภาพยนตร์กันแต่ดูเหมือนว่ากระแสตอบรับจะยังไม่ได้เท่าที่ตั้งเป้าเอาไว้นะฮะซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปถามนะคะทางแฟนเพจของ The Snake เองนะคะก็ออกมา The Snake ขออภัยค่ะก็ออกมาบอกนะคะบอกว่ารอบฉายเนี่ยน้อยโรงน้อยและไม่มีชื่อหนังขึ้นในระบบการจองตั๋วทางออนไลน์ค่ะอีกทางแอดมินทางแฟนเพจเองนะคะก็ยังออกมาโพสต์สั่งลาแฟนเพจด้วยหรือว่าจะเป็นการส่อแววว่าตัวหนังนั้นจะออกจากโรงฉายเร็วกว่าที่ควรนะคะล่าสุดก็ได้ติดต่อไปทางพุ่มกับค่ะพี่ปูนั่นเองก็ได้เผยว่าตอนนี้ได้ทำการหยุดฉายในกรุงเทพไปตั้งแต่เมื่อวันที่8แล้วหลังจากนี้นะคะจะเดินหน้าไปฉายในโรงภาพยนตร์ที่ภาคอีสานแทนค่ะคือตอนนี้ของพี่ดูจากรายได้นะครับแล้วก็หนังตอนนี้มันไม่มีว่าเรื่องไหนที่มันแล้วคือมันไม่มีเรื่องไหนที่แบบว่าเด่นออกมาหรือได้ตังค์หรืออะไรเงี้ยครับผมพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่อยากแบบฉายให้โรงเขาแบบเสียเวลาที่กรุงเทพอะครับสรุปแล้วก็คือเราหารือกับทีมงานว่าเราจะหยุดฉายในทุกโรงประมาณวันที่เท่าไหร่ครับคือตอนนี้อย่าง Major SS พี่หยุดไปแล้วไปที่8อืมครับแต่ส่วนปักเก็ตก็เขายังขอฉายอยู่พี่ก็ให้เขาฉายอืมเพราะว่าวันนี้ก็คือเราก็จะไปทุ่มในภาคอีสานวันที่12เป็นต้นไปแล้วทุ่มไปทางภาคอีสานแล้วคือเราสำรวจแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นชาวอีสานที่สนใจของเราใช่ผมก็มีความคิดว่าในกรุงเทพไม่ได้แล้วก็ต้องไปลุยแถวอีสานดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมรายได้เฉพาะที่กรุงเทพอะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตีเป็นตัวเลขตีเป็นตัวเลขเหรอครับเอาแปลว่าหลักแสนแล้วกันเนาะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นรายได้ที่ภาคอีสานกันโอเคขอบใจมากนะครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ